ก็น่าจะเป็นพวกคนที่เล่นของเล่นอะไรเนี่ยแล้วเวลาไปเจอข้างนอกก็อาจจะมาติดต่อเหมือนว่าคิดว่าทางวัดเป็นคนให้เช่าอะไรพระองค์นี้ก็เลยขึ้นป้ายเตือนนะถ้าออกจริงก็จะเป็นพระในบวชแจกญาติโยมเวลามีงานพิธีสำคัญก็จะเป็นหลวงพ่อในบวชที่วัดจะให้ออกแต่ยังไม่ได้เอาไปให้แบบว่าให้เช่าให้อะไรมีไหมไม่มีแน่นอนมีแต่เขาพิมพ์มาแล้วก็แจกพวกกระถิ่นผ้าป่าอะไรนี้แบบนี้ไม่มีไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพระแต่ไม่ควรจะวัดพระงามไปแอบอ้างเพราะว่าเขาเสียหายบ้างแกมีเหรียญแกพิมพ์แจกแกไม่ได้มาจำหน่ายขายอะไรอย่างนี้เข้าที่รู้กันนะก็เห็นว่าเคยมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดที่ว่ามีคนเอาไปใช้ใช่ค่ะคนติดตัวไปอย่างเงี้ยแบบเข้าห้อยคอไปใส่กระเป๋าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไปเกิดอุบัติเหตุอ่ะรถเขาไปชนเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วคนไม่เป็นไรนั่นแหละก็มีครั้งเดียวนั่นแหละก็ไม่ขายไม่มีเลยรับรองได้ตั้งกับพ.ศ.52มาจนวันนี้ไม่มีนะอันความจริงกันนะไม่มีเขาไม่มีจัดอะไรสักอย่างเนี่ยมีแต่ว่าเขาตั้งท่านครูท่านบอกเคออะไรเขาก็ไปรับกันมาอะไรชงกันไปอะไรเงี้ยไอ้เรื่องจัดให้คนบางคนนี่มีนักเรียนชั้นประโยคปท.9เนี่ยไปเช่ามาจากสนามพระที่องค์พระปฐมที่เช่ามาเนี่ยท่านอยากจะรู้ว่าของอย่างเนี้ยทำไมวัดพระงามถึงได้ออกทั้งที่วัดพระงามไม่เคยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้ก็เลยเช่ามาเพื่อเอามาถามแล้วท่านก็ผู้ช่วยเจ้าวาดท่านก็มาที่วัดแล้วก็มาเข้าที่ประชุมที่ประชุมก็รู้นะว่าใครแต่ว่าไม่อยากจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตเจ้าวาดท่านก็เลยสั่งให้ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้โยมได้ทราบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นการแอบอ้างชื่อแล้วก็มอบหมายให้วัยวจกรไปวัดพระงามเราตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาเนี่ยตั้งแต่สมัยบูรพาจารย์ทุกรูปตั้งแต่ที่ทำจากวัดล้างขึ้นมาเป็นวัดที่มีพระแล้วก็จนถึงเป็นวัดพระรามหลวงเนี่ยไม่เคยมีประวัติที่จะยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้แล้ววัดเราก็เป็นสำนักเรียนพระบาลีเรียนพระพุทธพจน์เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระมหาปริญญากันทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาปริญญาสูงประโยค8ประโยค9แล้วก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งจะยึดถือพระธรรมวินัยยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเดรัจฉานวิชาเป็นเรื่องที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการสร้างของพวกนี้จะบอกว่าเพื่อให้คนเข้าวัดมันก็เป็นข้ออ้างเฉยๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างกุมารทองเนี่ยที่สร้างกันก็เพราะว่าต้องการจะขอลาภขอนู่นขอนี่แล้วก็การสร้างก็สร้างด้วยอำนาจของความโลภผู้บูชาก็บูชาด้วยอำนาจของความโลภอันนั้นก็อย่างที่วัดขึ้นไปมันไม่สามารถจะทำให้ทั้งคนสร้างแล้วก็คนเช่าบูชาพ้นจากอบายได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยกิเลสทั้งผู้สร้างทั้งผู้บูชาแล้วก็วัดไม่มีนโยบายอย่างแน่นอนที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชาพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกุมารทองหรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าวัดพระงามเนี่ยแม้จะสร้างวัตถุมงคลก็จริงแต่ว่าสร้างเป็นพระพุทธรูปทั้งนั้นสร้างเป็นพระประธานแล้วก็ไม่ได้สร้างจำหน่ายสร้างเพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่ได้ทำบุญกับวัดไม่มีนโยบายที่จะจำหน่ายพระเจริญพรในนี้ว่าวัดพระงามไม่มีนโยบายในการสร้าง
ไม่มีนโยบายที่จะหากินไม่มีความคิดที่จะหากินกับของเดรัจฉานวิชาทุกประเภท